สวัสดีญาติโยมทั้งหลายก็คงจะได้เห็นแล้วว่าศาลานี้มีความโอโถงทันสมัยประยุกต์เพื่อให้ผู้มาบำเพ็ญกุศลสบายใจมาบำเพ็ญกุศลที่ศาลานี้ก็เรียกว่าศาลาเมนให้ชื่อว่าศาลาบุญญาวาสการที่เราจำเป็นจะต้องมีส่วนต่างๆที่จะบริการให้แก่ญาติโยมนั้นก็ต้องลงทุนมาจากป่าสะแกป่าสะแกจนกระทั่งมาเป็นอาคารที่เต็มไปด้วยสถานที่พักของพระสงฆ์และตลอดจนกระทั่งสถานที่บำเพ็ญการกุศลต่างๆก็ได้มีความเจริญเป็นลำดับตั้งแต่พ.ศ. 2506มาจนกระทั่งถึง2561นี่ก็ปรากฏโฉมให้เห็นแล้วว่าวัดธรรมมงคลได้เจริญไม่ใช่เจริญแต่ทางวัตถุเท่านั้นยังเจริญไปถึงการปฏิบัติธรรมโดยหลวงพ่อเน้นหนักไปในการสร้างศูนย์สมาธิให้ญาติโยมทั้งหลายได้พากันมาทำสมาธิกันเพราะว่าการที่จะทำสมาธิให้เกิดความสงบเรียบร้อยก็ต้องมีบริเวณสถานที่ก็ค่อยจัดกันจัดการกันขึ้นตามลำดับให้เป็นสมาธิแล้วก็ในปัจจุบันที่วัดธรรมมงคลเป็นศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะได้ผลิตครูสอนสมาธิให้มากขึ้นเพื่อขยายเผยแพร่สมาธิพระหลวงพ่อมาคิดแล้วว่าสมาธิเป็นจุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่ามีศีลสมาธิและปัญญาในเมื่อมีสมาธิมันก็เกิดสติในเมื่อเกิดสติมันก็เกิดปัญญาในเมื่อสมาธิหายไปสติก็เสียไปเมื่อสติเสียไปปัญญาก็ไม่เกิดแต่เวลานี้ได้เกิดขึ้นเพียบพร้อมแล้วมีทั้งครูสมาธิมีทุกอย่างที่หลวงพ่อได้เขียนขึ้นมาเป็นสำหรับตำราแผ่ขยายออกไปทั่วประเทศไทยที่ได้อาศัยวัดธรรมมงคลเป็นศูนย์กลางวัดธรรมมงคลนั้นมีนายเถานางบุญมาอยู่ประเทศเป็นผู้ถวายที่เป็นครั้งแรกแต่ก่อนก็เป็นป่าสะแกไม่มีอะไรมีแต่ต้นยาเวลานี้ก็กลายเป็นศูนย์สมาธิไปแล้วในแต่ละวันแต่ละวันเราจะเห็นคนเดินเข้ามาที่
ว่าธรรมมงคลมาเพื่ออะไรมาเพื่อทำสมาธิเพราะเหตุว่าการที่เราทำสมาธิทำจิตให้สงบนั้นย่อมทำให้เกิดความสุขแก่มวลชนเพราะว่าความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนัตถิสันติพลังสุขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีเมื่อไม่มีสมาธิมันก็มีอารมณ์เมื่อมีอารมณ์มันก็มีความขัดแย้งเมื่อมีความขัดแย้งก็มีเกิดความแตกสามัคคีเมื่อเกิดความแตกสามัคคีมันก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุโขสังคสะสามัคคีความสามัคคีอย่างมนุษย์ให้เกิดความสุขก็เพราะว่าเราได้สถานที่คือวัดธรรมมงคลนี้ซึ่งในชาวนางบุญมาอยู่ประเทศได้เป็นผู้บริจาคให้เกิดเป็นวัดขึ้นมาหลวงพ่อก็ตั้งใจตั้งแต่วินาทีแรกของการสร้างวัดธรรมมงคลต้องการอยากจะให้เป็นศูนย์กลางของการทำสมาธิให้ได้เวลานี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางจริงๆขึ้นมาแล้วคนทั่วประเทศก็ต้องมาฝึกสมาธิเป็นครูสมาธิดำเนินการเพราะว่าเมื่อเวลาที่ยังไม่ได้ทำสมาธิมันมีอารมณ์มหาศาลมาทำให้เกิดความวุ่นวายในจิตใจพอเกิดความวุ่นวายแล้วก็เกิดขยายความวุ่นวายออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้มีการเรียนรู้การทำสมาธิรู้จักหนทางที่จะทำสมาธิให้ได้ง่ายขึ้นคนก็จะหันมาทำสมาธิเมื่อหันมาทำสมาธิมากขึ้นจิตมันก็สงบเมื่อบริกรรมพุทโธจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็สามารถผิดพลังจิตขึ้นมาได้เมื่อผิดพลังจิตขึ้นมาได้ก็ทำให้เกิดความเยือกเย็นเกิดในความซาบซึ้งเกิดความประทับใจคนก็สนใจการทำสมาธิมากขึ้นก็เป็นอันว่าถูกต้องตามจุดประสงค์เท่าที่หลวงพ่อได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถจนกระทั่งปรากฏเป็นศูนย์สมาธิที่เรียกว่าสถาบันพลังจิตานุภาพให้พวกเราได้ปฏิบัติกันทั่วประเทศในขณะนี้อันนี้คือจุดประสงค์ที่ต้องการในที่สุดจุดประสงค์นี้ก็สำเร็จขึ้นมาได้พวกเราทั้งหลายที่ได้มาใช้สถานที่ก็จงพากันอุทิศส่วนกุศลที่ตนได้กระทำแล้วไปให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวัดธรรมคนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องอันดับหนึ่งก็คือนายชาวนางบุญมาอยู่ประเทศและก็อาจจะมีญาติที่ได้ร่วงละไปจะได้มารับส่วนกุศลเมื่อสาคนสามมันได้รับส่วนกุศลแล้วผลจะเกิดขึ้นจากการสร้างวัดนี้มันก็เกิดขึ้นให้แก่พวกเปตญาติญาติที่ล่วงลับไปได้รับผลมีความสุขร่วมกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็
็เป็นอันว่าเราสร้างวัดเกิดผลขึ้นมาได้รับผลอันดียิ่งและเราก็จะได้รักษาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งการปฏิบัติสืบไปข้างหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดีสาธุอันดวงหัวเนอามอนเนธากายานังมันเทวันตโนเอวังตะวังวิชัยโยหอนอิชัยยันสุชัยยมังเนอามันลานยินอามันลังเยสิเสพันธาวิปองอาเลวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วจะได้ทำพิธีเปิดอาคารบุญญาวาสขอให้อาคารบุญญาวาสจงเจริญชัยโยชัยโยชัยโย